โอเคผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่นะเกมรายการการถ่ายทอดสดที่ ESL นะครับผมควอเตอร์ที่3ปี2012นั่นเองตอนนี้ดำเนินมาถึงรอบที่9แล้วนะครับผมในส่วนของวันอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับผมก็ไซเบอร์แคชเชอร์คนเดิมนะผมอยู่กับใครครับผมมิกะก็คนเดิมเช่นกันนะไม่เปลี่ยนใช่ไหมฮะยังไม่เปลี่ยนครับคือมิกะชื่อมิกาแต่ว่าเป็นคนเดิมอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นงงกว่าเดิมมั้ยเนี่ยไม่งงครับผมก็มีโอกาสได้ไปงานในส่วนของPay Park นะผมแฟนเฟสนะครับปี2012ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิด้วยนะผมก็น่าเสียดายผมที่ทางเราเตรียมความพร้อมในส่วนของการแข่งขัน Dota ในงานนี้ไม่ทันนะผมไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะมีงานออฟไลน์เกิดขึ้นก็ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรในเร็วๆนี้แหละก็จะมีงานต่างๆนานาอีกมากมายเรียงกันอยู่นะผมไม่ว่าจะเป็นในอาทิตย์หน้าก็คือ Guest All Star นั่นเองใช่ไหมฮะครับได้ข่าวว่าไซเบอร์ก็แข่งนะฮะใช่ครับผมเจอกับคุณGG God นะครับผมในการแข่งประเภท1ในวันแรกนั่นเองครับมีแผนแล้วฮะบอกได้ไหมครับว่ามีแผนหรือเปล่าครับมีครับผมจะเอาโดเรนเจอร์ครับผมไป1อ๋อแล้วก็ตายครับ นะฮะก็ยังไม่ได้เล่นนานแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวอะไรไปต่อสู้กับทางนั้นเขาดีนะผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบบจริงจังหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นตามสไตล์เขาผมก็ไม่รู้นะครับผมได้ข่าวว่ามีเงินรางวัลด้วยเนี่ยฮะใช่ครับผมสำหรับทีมที่ชนะนะครับผมฮะแบ่งเป็นทีม Play Saber Game กับทีมGuest นะครับผมนะฮะก็ทีมในที่ชนะนะผมก็จะได้รับเงินรางวัลคนละ200 USD นะผมหรือ200เหรียญนั่นเองนะฮะก็ตกราวๆ 6,000 กว่าบาทนะฮะโอเคกลับมาดูเกมกันหน่อยครับคุณมิกะแล้วตอนนี้ครับ SVRES กับ Ideal ไปถึงไหนกันแล้วครับก็แบนไปฝั่ง3ตัวฮะก็เป็น74เหมือนเดิมไม่75นะครับก็เฟสแรกแบน3เหมือนเดิมครับก็เป็นนากาเซนครับเป็นทาโซนดาร์เซียแล้วก็ลูบิกทาง SVRES ครับแบนเป็นฟูเรียนมอร์ฟิงแล้วก็เลแชกนะฮะตัวแรกเริ่มมาเป็นวิฟส์ครับก็เดี๋ยวนี้เห็นเล่นบ่อยครับ SVRES ครับเห็นเลือกวิฟส์บ่อยมากมีทั้งวิฟส์ลิกิวิฟส์ลิกินะฮะวิฟส์ทีนี่นะฮะไม่ค่อยเห็นไทนี่เลยเห็นเป็นลิกิมากกว่าครับทางส่วน SVR เนี่ยทีกะไบทำไมดีครับเนี่ยคงไม่เลือกลิกิมาหรอกมั้งเลือกตัดไปคือลิกิขออธิบายอย่างนึงก็คือถ้ามันไม่มีการ์เดียนวิฟส์นี่มันจะเป็นฮีโร่ที่เปราะบางมากครับผมแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยฮะยังไม่ใครเห็นเลือกลิกิมาเดียวๆนะฮะใช่ครับก็มีในเกมของแมงโก้ที่เจอกับทางฝั่งรอบชิงกับบาสุก้าสไตล์ผมเขามีการตัดลิกิมาใช่ครับแต่ว่าก็แพ้ไปในที่สุดครับผมเนื่องจากก็เห็นอยู่แล้วนะผมลิกิมารูนี่สามารถเอาตัวรอดได้ลำบากผมในสถานการณ์ที่ว่าไม่มีการ์เดียนวิสคอยช่วยซัพพอร์ตครับตัวอยู่เลนย่านะฮะลิกิถ้าไม่มีวิสเนี่ยแต่ผมเคยสัมภาษณ์ทางทีมทัสเขาบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นักนะผมถ้าเป็นการถ้าทางทีมเราเนี่ยสมมุติเราเจอกับริกิมารูนี่ดับมาค่อนข้างดีตัวดิสเอเบิลเยอะเนี่ยครับผมฮะก็เวลาสังเกตมินิแมปไวแล้วกันนะผมถ้าจังหวะเป๊ะๆ นี่ถ้า2ตัวนี้ลงมานี่ก็จะมูฟถอยมาลุ่มยำก่อนผมเนื่องจากว่าอัลติเมทรีโลเคทนี่มันแคนเซิลไม่ได้อยู่แล้วฮะแต่ทัสก็คงยังไม่ค่อยสบายใจมั้งฮะก็แบนทิ้งบ่อยนะครับใช่ครับผมเลือกที่ว่างานเบาดีกว่านะครับผมเลือกที่แบนทิ้งดีกว่าเนาะใช่ครับแต่ตัวหลุดมันจะเยอะนะผมตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นไรแคนใช่ไหมผมฮะที่ยังหลุดอยู่นะฮะไม่รู้แกลืมหรือเปล่านะว่านี่74นะฮะ75นี่เล่นเนิร์ฟซะไรแคนนิ่งหงอยเลยครับหงอยเลยใช่ไหมฮะหงอยเลยจากที่พังอาจมานานนะครับผมแต่ตัวหลังๆหลักๆนี่เพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคโค่ใช่ไหมฮะอันติคูดาวก็ลดลงหน่อยนะฮะเรียกว่าทีมไฟนึงนี่อาจจะเห็น2เรือนะครับใช่ครับถ้าแบบยืนหน้าป้อมอย่างนี้เฮ้ยอีกเรือเดียวก็มาอีกแล้วเรือไวมากเหมือนตอนมันมาใหม่ๆเลยนะผมสแตทใหม่นี่สแตทประมาณนี้เลยนะฮะตอนใหม่นี้รู้สึกพี่แกก็อินเยอะนะมีคิวเรื่อยๆโดนเนิร์ฟกังก้าตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวเขาแล้วInvoker ใน75นี่มีการปรับอะไรบ้างปรับเนิร์ฟbase damage นิดนึงฮะอ๋อแค่นั้นไม่ละปากกว่าเดิมนิดนึงน่าจะแค่นั้นมั้งครับอ๋อคือแผ่นล็อกมันยาวมากฮะทําได้ไม่หมดหรอกจําได้เด่นๆพวกไรแคนโดนเนิร์ฟซะโอ้โหเสียสนักเลยนะแล้วก็ในเรื่องของคอมโบ
ดาร์กเซียกับนากาเซเลนก็ใช้ไม่ได้แล้วนะผมคือจะไปจับหลับแล้วรวบในระหว่างที่อยู่ในสถานะอะไรนะฮะหลับหรือเปล่าฮะอินวูก็คือนะฮะใช่ฮะก็จะรวบไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมทำว่ายังทำได้อยู่ไหมก็ยังทำได้ได้แต่ต้องเป๊ะหน่อยใช่ไหมฮะต้องแคนเซิลแล้วก็บึ๊บมาหน่อยนะครับผมแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยถ้าไปแคนเซิลแล้วไทยมันกดวีรัวๆนี่ก็คือถ้ามีไทยเนี่ยหมดโอกาสครับเพราะใช่ไปอยู่แล้วแล้วถ้าอีกฝั่งมีบิงก็หมดโอกาสเช่นกันแต่ดูทางฝั่งไอเดียนี่ก็รู้สึกว่าแบนตัวนี้เนี่ยน่าจะโอเคผมในส่วนของรูบิกนะฮะก็มีการกดไทมานะครับผมเพื่อแบนรูบิกไปแล้วกดไทมานะครับผมว่ารูบิกนี่ก๊อปปี้สกิลไทนี่มันโหดนะฮะแล้วตอนนี้ก็เลือกไรแคนมาแล้วฮะรูบิกมันตัวเก่งรอบตัวแล้วมันก็นะถ้าไม่เล่นก็แบนทิ้งซะดีกว่าครับอยากเห็นนะ75จะมีการดราฟกันอย่างไรบ้างฮะแต่ตอนนี้ก็มัน74กันไปก่อนนะครับกระแบนเพิ่มครับปิดมาสเตอร์ริส4ของ SYES ครับก็ไม่รู้ตอนนี้ข่าวดีในส่วนของเกม Chaos Online นะฮะในส่วนโมบ้าสายพันธุ์เกาหลีนั่นเองครับผมก็ตอนนี้ตัวเกมใกล้จะเปิดแล้วนะฮะของเซิร์ฟไทยเหรอฮะใช่ครับผมเซิร์ฟไทยฮะอ๋อจะได้ยำไซเบอร์แล้วว่างั้นนะฮะมาเลยครับผมมามาเลยนะพร้อมเลยผมชอบจริงบรรยากาศเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนเริ่มจากศูนย์หมดเลยนะฮะแต่ก็มีคนไทยหลายคนนะผมแอบไปเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศมาอย่างอินโดนีเซียฮะก็ถือว่าฝีมือนี่พอตัวเลยนะฮะผมถ้าเจอถ้าเปิดมาเจอใครเก่งๆนี่ก็ไม่ต้องตกใจครับผมก็เป็นในส่วนของคนไทยที่แอบไปฝึกฝีมือต่างประเทศนั่นเองนะฮะแต่ก็ทำความเข้าใจไม่ยากครับนะฮะก็ถ้าเล่น .a เป็นก็น่าจะพอได้แล้วใช่ครับผมฮะพื้นฐานก็แนวๆเดียวกันครับผมฮะแต่ตัว Chaos นี่จะขึ้นอยู่ในส่วนของทีมเวิร์คซะมากกว่านะผมคือเดินไปคนเดียวโล่งๆนี่ฆ่าเขาไม่ได้อย่างแน่นอนผมถึงแม้ว่าของนี่เต็ม5ช่องนะฮะเต็ม6ช่องอะไรก็ว่าไปฮะโอเคมาดูกันต่อผมตอนนี้แบนในส่วนของ Beastmaster ไปแล้วก็ Shadow Shaman ไปฮะเห็นไรแค่มีอาจจะกลัวดันนะฮะก็แบนลาสตาทิ้งไปนะครับ Shadow Shaman ครับกีกะไบก็แบนเป็น Earth Shaker แล้ว Shadow Demon นะฮะไม่ค่อยเห็นใครแบน Shadow Demon สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้หลังๆมานี่ไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ V-Runner ครับผมตัวนี้ในส่วนของ SBRES นี่รู้สึกว่าฮีโร่นี่เป็นแบบเป้าหมายเดียวหมดเลยนะฮะสกิล AOE นี่ค่อนข้างแบบระยะแคบหน่อยนะฮะเรียกว่าไม่มีก็ว่าได้นะมีวินเนอร์ที่ไปเส้นตรงอยู่ตัวเดียวฮะเทมป้าก็ต้องเล็งดีๆนิดนึงครับก็มาดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรในตัวสุดท้ายอาจจะเอาตัว AOE มาหรือเปล่าในขณะที่ Earth Shaker โดนแบนไปแล้วนะฮะส่วน Ideal ตอนนี้นี่นี่คิดไม่ออกว่าจะเอาปักมาหรือเปล่านะฮะคอมโบคู่กันกับทางฝั่งในส่วนของ Titaner นะฮะก็ถ้าจับอันติได้หลายตัวก็นะครับอาจจะมี Invoker ลงมาโอ้โหแต่ตัวที่4ครับกอนดากอนดานะผมก็เอามาจะจับตายในส่วนของริคิมารุเลยนะฮะผมกับทางฝั่งลานาย่าครับก็มีอินวี2ตัวครับก็มา2ได้หมดนะแต่กอนดานี่มันไม่ใช่ตัวที่แครี่ยาวมันต้องไปนั่งแก๊งกับเพื่อนนะฮะมันจะกระจายรายได้สู่ชุมชนครับมันสกิลแกมันแจกกันเยอะฮะอ๋อนะฮะเขาว่ากันว่าถ้าเอากอนดาเล่นเนี่ยถ้าเป็นแก๊งจะได้จะรวยไวกว่าไปนั่งแครี่ครับครับในหลายๆคลิปที่เคยพูดมาผมกอนด้านี่ถ้าฟาร์มดีๆนิ่งๆในช่วงแรกได้ Power Test Stance แล้วก็Ancient Jungle กองมาก่อนนะผมแล้วก็สามารถออทีมได้อย่างสบายนะผมเพราะว่าฮีโร่มันแม็กเลือดเยอะแล้วก็อาร์เมอร์เยอะครับแล้ว75เนี่ยยิ่งน่าเล่นนะฮะเงินนี่ได้เยอะกว่าเดิมด้วยกอนด้านี่โอ้โหยิ้มเลยรวยก็ต้องคอยดูฮะนะฮะคอยดูว่าจะมีการมิกแผนกันอย่างไรในส่วนของเวอร์ชันใหม่นะฮะน่าสนใจครับแต่ตอนนี้ก็จะ4ไปก่อนฮะตัวสุดท้ายของ SPIES ครับผมจากกัมพูชานะผมก็เป็นในส่วนของ Enigma ฮะก็น่าเป็น Enigma ปามครับเนี่ยมี LOE มาผมแล้วก็เอาตัวเลนแข็งมาเหมือนกันครับผมสำหรับ Ideal ครับ
เป็นในส่วนของ Bad Rider นั่นเองครับก็กาจะมากดทางส่วนของ Tempa รู้สึกแต่ต้องดูฮะจะเจอเลนกากันหรือเปล่าครับ Bad Rider กับ Tempaต่อนะผมเกมเริ่มแล้วในศึก TESL Quarter ที่3ปี2012ผมหรือไทย Esport Dota League นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้มาถึงรอบรองสุดท้ายแล้วนะผมฮะเป็นการแข่งขันแบบเก็บแต้มแบบลีกนั่นเองนะผมฮะเป็นรอบที่9ผมแข่งขัน10รอบด้วยกันนะฮะอีกคู่นึงที่แข่งขันกันอยู่นะผมเป็นในส่วนของ GX Brutal กับ Chris Dota ผมแล้วคู่นี้เป็น Ideal Gigabyte กับทางฝั่ง SVR ES ผม Ideal Gigabyte จากประเทศไทยอยู่ Sentinel ครับผมส่วน SVR ES ครับฮะอยู่ฝั่ง The Scott ครับแล้วตอนนี้เหมือนมีเสียงอะไรเล็กน้อยนะฮะปะทะกันหรือเปล่าอีดิกมาแกไปกินหมาเล่นบนนะฮะคือไลคันแกมาเปิดแบบฮะโดนกินเลยครับโอ้โหนะแล้วแกกินยาไม่กลับไปรีเจนที่บ้านนะครับเวลายังเหลือเยอะขี้เกียจขี้เกียจเดี๋ยวมาอีกใส่อีกเขาบอกอะไรเงี้ยผมรีไว้รอนะฮะความจริงเมื่อกี้เดินกลับก็ทันนะเมื่อกี้30วิได้มั้งฮะใช่ครับกับแป๊บนึงฮะโดนกินหมาดีเครียดครับกิกะไบต์ก็ดูฮีโร่กันบ้างผมไอเดียครับ Rocket Troll ฮะ Trianter Batrider Invoker แล้วก็ Gonda ผมส่วน SVR นะฮะEnigma Tempa Assassin ครับ Villainer Ricky Maru และตามด้วย Guardian Whips ครับก็อย่าลืมนะแข่ง2เกมนะครับก็ในส่วนของเรเวลนี้ทางเราจะทำสตรีมมิ่งรูปแบบใหม่นะผมนะเป็นในส่วนของเห็นหน้าคนภาคด้วยนะเห็นหน้าคนภาคโอ้โหเห็นหน้าไซเบอร์แล้วคนภาคนี่บางคนยังไม่ค่อยอยากเห็นนะไม่ค่อยอยากเห็นนะเดี๋ยวดูไม่สนุกหรือเปล่าไม่จริงๆเราจะพรีเซนต์ในส่วนของกิมมิ่งเกียร์ไปด้วยนะครับผมฮะที่ตอนนี้ใส่อยู่ซัพพอร์ตโดย Steel Series นะครับผมฮะก็คุณในส่วนของ Siberia V2 ในถุงมือนะฮะถุงมือก็โอเคนะฮะมันดูเท่ขึ้น 10% นะครับโอเคแล้วตอนนี้ดาแกเฮสครับไล่ซับวิฟนี่ครึ่งหลอนฮะเลนกาเรียกได้ว่าต่อเลือดให้ได้เยอะที่สุดผมยิ่งการ์เดียนวิฟนี่ช่วงแรกที่มันเกาะสุดเป็นสเตนนะครับผมก่อนส่วนพอเลือดก็น้อยนะครับครับแล้วดูเหมือนแค่โดนโค้ดไอเทมกว่าเนี่ยไอเทมแกน้อยมากๆเลยไม่รู้ลิกกี้แกปล้นไปหรือเปล่าฮะของวิปส์นะฮะครับมีแต่กินต้นไม้ซื้อไก่2ตัวหรือเปล่าฮะไม่รู้ฮะขอเช็คดูชื่อก่อนครับไม่ใช่520ไม่ใช่ไก่แกหรือว่ากดซื้อให้คนอื่นกดนะว่าอีกเรื่องนึงแล้วกันนะสักอย่างฮะเงินอยู่ในตัวตอนนี้ก็ไม่มีนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ผมการจัดเลนเป็นไงบ้างครับก็ตรงกลางฮะเป็นวิลเลนเนอร์เจอกับแบทครับเอาเทมป้าหนีไปแล้วฮะไม่มาดวลกับแบทฮะแล้วตอนนี้แบทแกโอ้โหกดดันหนักมากครับหลอดไปแล้วตรงกลางวิทโดนอีกนี่อาจจะบินเข้าไปหรือเปล่าเลเวล1โอ้โหเลเวล2แล้วก็อาจจะมีลุ้นด้วยแต่5สแต็กแล้วนะมันก็พูดยากฮะถ้ามีคนซ้อนก็เงือบได้เหมือนกันครับพร้อมกระแลงฮะน่าแกไม่ได้ซื้อสติ๊กมาด้วยผมสำหรับทางฝั่งวิลเลนเนอร์ต้องมีการซื้อครับอย่างนี้โหแปดแตกแล้วนี่ฮะโดนแปดไปสแต็กแล้วโอ้แกใส่ฟินลันแต่ว่าอย่างนี้นี่เจ็บแล้วเรียบร้อยไปฮะอุ้ยเนี่ยฮะไม่รู้คูณไปกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะคำว่าเจ็บหนักฮะครับโดนไปถึงตอนนี้หนืดนะครับครับเอาๆแล้วตอนนี้ด้านล่างครับผมไทรเอนเตอร์ครับจังกำลังยืนงงอยู่ครับผมเจอเทพไอสปินครับผมไล่ทุบเข้าไปครับผมแล้วตอนนี้กัสใส่คืนไลแคทเข้ามาช่วยตบครับผมเสกหมาเข้ามาตบอีกแล้วยังไงกันต่อครับผมแต่น่าจะมีเวนวอร์ผมซันสไตล์มาอีกมรสุมชัดๆแล้วไทเทอร์สาดน้ำได้อีกหรือเปล่าคูดาวมาแล้วเรียบร้อยไปเต็มๆครับผมนะฮะนำไป2ศูนย์แล้วกิกะไบต์ครับทำการเซฟกันหน่อยนะครับผมในนาทีที่2ครับเป็นไอเดียกิกะไบต์ครับผมออกสตาร์ทนำไปก่อนแล้วนาทีที่2เสร็จก็ของพอสกับหัวการพอสเกมก่อนนะผมสำหรับทางฝั่ง SVR ES นะผมก่อนระหว่างนั้นก็ดูได้อย่างเดียวฮะดูเงินนะครับไม่น่าเชื่อว่าทางฝั่งเทพาสินนี่จะเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้อัพในส่วนของ
วินวอล์กนะผมเป็นรีเฟคชั่นแล้วก็ตีไกลก่อนหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นตีไกลครับเพราะว่าแกจะลาสง่ายครับอาจจะไม่คิดว่าจะโดนแก๊งฮะก็เลยไม่อัพเมลไว้ก่อนครับถึงอัพเมลที่คงไม่รอดแล้วฮะคงนั่งเฝ้ากันครับยังไงครับประสบการณ์ตามหาแหวนคู่ฮิปโปอย่าพูดแล้วมันเกินครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจครับผมเดียโบ3ครับผมการตามหาแหวนลิลิโอนิกนะครับผมแหวนของสเกลคิงฮะครับเดวิลิกฟิตเนสครับเจ็บปวดใจมากไลแคททำมาตัดนูนใครจะได้ครับเอ็มบ้านไลแคทโอ้โหไลแคทไม่วัดดวงเลยครับกลัวจะดวงกดครับกลับบ้านแล้วฮะกลับไปฟาร์มต่อตอนนี้แข่งกันดึกกันสะสองเกมนะผมฮะแต่ตอนนี้เป็นเกมแรกอยู่ครับผมในขณะที่ไอ้ยูกิไปนี่นำอยู่นะผม2-0นั่นเองครับก็ถ้าเสมอกันนี่ก็ไม่มีเกม3ครับแข่งกันเก็บแต้มครับใช่ครับก็ใครจะได้2แต้มไปเต็มๆหรือว่าแบ่งแต้มกันไปนะฮะดูแล้วตอนนี้นี่ทางฝั่งฟอนด้าเนี่ยผมเอามายืนเลนเจอกับริคินะฮะแล้วก็การดิมบิฟส์นี่คอยลากครีปให้ก็ถือว่าการทำไม่ดีฮะครับก็ได้แต่ว่าตอนนี้การดิมบิฟส์นี่รู้สึกว่าจะออกดัสมาแล้วนะผมเตรียมเพื่อที่จะฆ่าฟอนด้านั่นเองครับถ้าใส่ด้านี่อาจจะมีสิทธิ์ได้คิวนะครับใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าวินวอล์กของบอสติเตอร์นี่ช้านะฮะมันไม่เร็วพีดแบบดูรชาติอยู่ใช่ไหมฮะมันทั้งเดินช้าทั้งมีแอนิเมชันนะฮะสองอย่างเลยครับมันไม่เร็วเท่าโบนะฮะครับคือมันไม่กดแล้วหายไปเลยทันทีนะฮะครับก็เหมือนอันติสเตลของริกกี้ในเลเวลแรกๆป่ะผมใช้3วิใช่ไหมฮะจำไม่ได้ฮะตัวเลขครับแต่แกเดินช้านะฮะแต่โบนนี่ก็จะมีเรื่องสปีดด้วยนะเรียกว่าแกวิ่งจากบนแบบลงล่างแบบไวมากตอนนี้แพ็กมาแล้วผมทั้งอีนิกมาแล้วก็ในส่วนของการ์เดียนวิสผมรอลิงแล้วเขาไปเสริมโอ้โหนี่ฮะเข้ามากันอย่างตรงจังหวะนะผมปิ๊งพอดีกับตอนที่ลิงมาทันทีครับเรียกได้ว่าจังหวะเมื่อกี้นี่ลิงมาแล้วกระโดดไปสตาร์ทพอดีเลยนะครับผมแต่เป็นยากไปนะฮะครับเป็นคลิปได้เป็นคิวนะมีแค่สามคนแล้วในขณะที่กำลังดูกันอยู่ผมตรงกลางก็จัดการทางฝั่งวิลเลนเนอร์ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วผมสำหรับแบทไรเดอร์นั่นเองครับผมแต่ก็เป็นเรื่องน่ากลัวผมสำหรับแบทไรเดอร์นี่ถ้ารวยนี่ก็เป็นฮีโร่ที่สามารถปั้นเกมได้อย่างสบายๆผมในขณะที่ขวามือผมเมเทโอลงไปครับเต็มผ้าเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ตอนนี้4-1ครับดูแกคิดผิดแล้วฮะเอาแชมป้ามันนี้แทนเนี่ยครับกลายเป็นโดนกดทั้งสองเลยครับทั้งกลางทั้งเลนล่างนะครับทางฝั่งการ์เดนวิสนี่รอคูดาวทางฝั่งดัสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะจัดกอนด้าครั้งหรือเปล่าเนี่ยดูเทมวิสนี่เราตอนนี้ลงมาครับผมเทมพ้าครับลงมานี่มุดรอหรือเปล่าอู้ทางฝั่งนี่ฮะอินวอลเกอร์ลงซันสไตล์อีกแล้วยืนสู้ผมริกกี้มารู้เข้ามาช่วยผมลงสโมกสกรีนใส่ครับผมแล้วสับไปที่ไทเทอร์ไทเทอร์พยายามที่จะสปีดก่อนตายแต่ว่าไม่ทันผมแล้วตอนนี้ไรแกนโจว่ายังไงผมเสกลูกหมามาช่วยและการ์เดียนวิสลิงมาอีกหนึ่งทีจะเป็นการฆ่า3หรือเปล่าครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปดับเบิลคิวแล้วผมแล้วแบทไรเดอร์มาอีกครั้งหนึ่งครับผมยังไงพุ่งเป้าหมายไปที่ทางฝั่งอินวอลเกอร์ป่ะอินวอลเกอร์เข้าวงในแบทไรเดอร์เปิดไฟไฟไล่เผาคืนผมโดนไป3แตกแล้วการ์เดียนวิสจะรอดหรือเปล่าเฟมิงและโซหรือเปล่าไม่เฟมิงและโซด้วยไฟไฟเผาไปแล้วพยายามจะลิงถอยหนีไปแต่ไม่ทันครับผมรีคีมารู้ผมพยายามจะเอาให้ได้เหมือนกันแล้วชาร์กช็อตมาจังหวะนี้แต่ว่าเนี่ยฮะลงเมชิโอสวนเข้าไปเหมือนกันผมยังไงกันต่อผมฮารีคีมารู้สามารถฆ่าได้นะผมแล้วตอนนี้ตัวกันอยู่อย่างเดียวเลยครับผมแบทไรเดอร์ครับผมฆ่าเข็มฆ่าไปนะฮะอย่างน้อยลิกิก็รอดนะฮะครับยังเฮียสวยลิกิมีการหมุนพื้นด้วยนะฮะเช็คว่าลิกิอยู่หรือเปล่าผมถ้าโดนจะขึ้นเป็นเลข1เลข2และ3นะเผื่อใครไม่รู้ฮะอ๋อมันดูได้อยู่ครับครับลิกกี้นี่เหมือนจะซ่านะฮะจังหวะเมื่อกี้เหมือนแกจะคิดว่าจะเข้าไปดีไหมเพราะทางส่วนของแบทก็ใช้ติไปแล้วเรียกได้ว่าช่วงเกมสุดท้ายนี่ผมยังไม่ได้ดูสรุปคะแนนก่อนจะปิดฤดูกาลนะผมว่าใครนี่ได้แต้มอะไรจะมีผลอะไรบ้างกับที่1ที่2ที่3นะรู้สึกไซเบอร์ที่ดูแต่ผลบอลหรือเปล่าครับเห็นดูบ่อยมากบ่อยมากครับไซบอลด้วยครับไอ้ด้วยฮะผลจริงเลยจริงครับมี
สุดท้ายครับเทมป้ากรรมการแทนแล้วฮะเล่นนั้นอยู่ยากเพียรหลัดกันไปนะผมแล้วตอนนี้ในป่าว่าอย่างไรครับในป่านี่ไล่ตามจับหมาอู้แต่โดนแล้วฮะน่าจะไม่รอดครับอันติมีโอช็อตเข้าตามมาฮะไลแคนวิ่งหนีมีใครมาซ้อนไหมไทเตอร์มามีติด้วยไทเตอร์แต่ไม่มีมาหน้าจะรู้หรือเปล่าครับเนี่ยไม่เอาฮะถอยนะครับส่วนลูกหมานี่ไล่กัดวิสตายเอานะครับเนี่ยไทเตอร์มาหน้าก็ไม่มีฮะปาน้ำไม่ได้โอ้แต่มันได้ตัดป่ามินี่ต้องถอยครับถอยไปแล้วแต่แบทเลนเดอร์ก็ตามหนืดตามหนืดไปเรื่อยตามหนืดไปเรื่อยแท็กก็มาอย่างนี้โอ้โหลิกิดรู้ไหมว่าโดนแท็กลิกิดโดนให้เป็นวิสโดนครับลิกิดต้องถอยตามนะฮะอย่างนี้มากันเต็มที่อย่างนี้เนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยเนี่ยฮะกะจะมาจัดการเลยนะผมอ่ะก็เป็นการซ้อนกันได้สวยแนวก็เป็นเรื่องเสียที่ว่าการเดวิสนี่ไม่มีบูทนะฮะก็โตแกมันจนงั้นจะเอาเงินที่ไหนซื้อตัวซับนะนะครับช่วงแรกนี่มีแค่ในส่วนของแจ็คโคแค่นั้นผมแล้วตอนนี้ครับแล้วก่อนจ้าแพกเข้าไปครับจังหวะนี้เทมฟาซินทิ้มไป1ทีแล้วถอยไปแต่ว่าโดนไปสกีนาปาไป2สแต็กแล้วผมโอ้แล้วเนี่ยเป็นมิงลาโซดึงกลับลงมาผ่านหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าผ่านไปด้วยแล้วไฟเผาเข้าไปเต็มๆจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมแต่ระหว่างนี้อินดิกมากแกฟาร์มยาวนะฮะเกมนี้รู้สึกจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับผมวินวอล์กเกอร์ครับผมสั่นสไตล์มาแต่ว่าโดนทวงคืนเสียแล้วผมสปีริตครับทางฝั่งการเดียนวิฟต่อไปแล้วไทเทอร์เข้ามาซ้อนได้สวยเหมือนกันลงเมจิโอเข้าไปเต็มๆอีกการเดียนวิฟตายไปเป็นที่เรียบร้อยผมยังไงผมริคีมารู้จะโดนสปินตายหรือเปล่าแต่ว่าระยะออกมาแล้วครับมันหยดจริงๆครับผมสำหรับคู่นี้ฮะแมนไดเดอร์ก็เหมือนจะเก็บทำปิงฮะมีประมาณ 1,400 ครับซ้ายมือครับผมโอ้ตามแท็กนี้แบ็คโคสวนแต่เหมือนจะไม่ได้ผลจะป้อมก่อนได้ไหมป้อมลูกได้ไหมฮะก็ถือว่าสัตว์ชีพไปนะครับอีกมานี่คงไม่รอดแล้วฮะนี่มันคุ้มค่าเหรอฮะคุ้มครับถ้าแลกแค่ยูโรหนึ่งตัวกับทาวเวอร์นี่คุ้มอยู่ฮะโอ้โหนี่ฮะแล้วตรงกลางจังหวะที่มัวแคปเจอร์ทางฝั่งอินิกมาอยู่นะผมฮะริคิมารุก็เก็บมาได้เพิ่มอีกหนึ่งศพครับผมเป็นในส่วนของแบทไรเดอร์แบทไรเดอร์นะครับผมแถมได้เป็นสตรีมด้วยนี่โอ้โหคุ้มครับใช่ครับดอมเนตติ้งนี่หายไปแล้วแถมลิกิดได้ไปอีกนี่ไอเทมผมเริ่มมาให้อย่างนี้ปัดกันฆ่าไปนะครับแล้วนกลงจออยู่ตรงเล่นออกกดแล้วฮะหรือว่าแกลืมนะฮะเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าไทเทอร์ก็ตายไปด้วยครับโดนทางฝั่งเทมฆ่าฆ่านะฮะโอ้ตอนนี้ฆ่ากันทุกจุดเลยครับผมนาทีที่10แล้วผมสกอร์ตอนนี้10ต่อ6ครับผมก็เรียกว่าฮีโร่ข้ามเนี่ยครับครับไม่เนี่ยฮีโร่คิวนะผมฮะเปลี่ยนแผนจากการดันทาวเวอร์นี่เป็นคิวกันล้วนๆเลยผมฮะแล้วเขาว่าว่า 7-5 นี่จะมีคิวเยอะกว่านี้ฮะเนื่องจากว่าการแกงนี่ได้ผลดีกว่าการดันนะครับคิวกระจายไหมผมนี่เป็นวอล์ก2ตัวครับอินวอล์กเกอร์โดนลิงก์มานี่เป็นสัญญาณเปิดเลยนะฮะผมวิกิมารออยู่ของแบทไรเดอร์ก็รอเช่นกันชักขึ้นช็อตมาโดนแบทไรเดอร์ผมพาไปช็อตไปอีกแต่ว่าการ์ดใส่ทางฝั่งวิลเลนเดอร์ทางฝั่งในส่วนของฟอนด้าแทกเข้าไปแล้วเนี่ยโกสแลบใส่อีกมีนิกมาไม่น่าจะรอดผมนะยังไงต่อลิงไว้ยังไงเปิดดัสใส่กันเลยทีวิกิมารู้ครับผมเป็นเป้าหมายแล้วการ์ดเข้าไปจังหวะนี้แล้วลิงตามทางฝั่งการ์ดเดนวิสไปแต่ว่าไม่สวนครับผมบวกทะลุป้อมกันเลยทีเดียวครับวินลันเนอร์กดวินลันทิ้งไว้ตรงพื้นนะผมไรแกนพยายามที่จะเข้ามาเสริมผมแต่ตอนนี้เจ็บไปแล้วผมโดนพาวเวอร์ช็อตไปฮะข้างๆไทเทอร์ด้วยแล้วไทเทอร์จะตกรถหรือเปล่าโซโลแท็บของลานิยาไปจังหวะนี้โอ้โหโดนสโมกอีกครับผมอยู่ในวงสโมกเรียบร้อยทันทีครับผมนะแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้ฮะไรแกนพยายามวิ่งหนีฮะโอ้โหล็อกหลบนะฮะคงรอดแล้วอย่างนี้ครับเมื่อกี้นี้สโมกได้สวยครับไทเทอร์เหมือนจะกระทืบพื้นนะฮะแบทนี่บินข้ามสบายๆครับเรียกได้ว่ามีบินข้ามนี้ยังไงก็หนีได้นะผมส่วนตอนนี้อินวอล์กเกอร์นี่รู้สึกว่าจะไปซื้อในส่วนของไซโคหรือเปล่าผมตรงกลางแบทไรเดอร์ครับการโดนแล้วครับจัดแต่มีนี่เรียบร้อยแล้วลงมาอย่างนี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่าครับเนี่ยอย่างนี้ลองจะไม่รอดนะครับไทเทอร์มีกระทืบไหมรู้สึกเอาไงดีการเดียนวิฟหนีไปเติมเลือดก่อนหน้านั้นครับผมเกมนี้มันเริ่มมันขึ้นทุกขณูเลยนะผมการเดียนวิฟลงมาทางฝั่งไทเทอร์ลองกระทืบหรือเปล่าแล้วคุยฮะกระทืบแล้วเข้ามาสวิงเรียบร้อยตัวสองตัวแล้วเอสเวอร์เซียสองนี้จะกลับไหมเอาไทเทอร์ก่อนกลับครับจะไล่แข่งมาแล้วแค่มาหลอดที่นี่ระวังลิกิโดนแทกฮะจะมี
ใครตาตรงไหนมีใครดักหน้าอินวอเกอร์ดักหน้ามีทันไลท์อะไรหรือเปล่าฮะตีไปก่อนตีไปก่อนล็อกหลบได้สโมกสโมกเดินสวนโอ้ยเอ้ายิงตัวตายเปล่าตายเปล่าตายเปล่าตายไหมแท็กก็ยังอยู่ฮะโอ้ยเรียบร้อยครับหายไปแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการลงสไตล์ตอนที่ทางฝั่งไททันเทอร์กระทืบไปแล้วผมและพี่แกยิงสดกันเลยทีเดียวครับสายไฟนี่เจ็บหนักแน่ครับผมก็เรื่องที่บอกไว้ผมน่าจะเป็นในส่วนของคาถาไซโคนนะครับผมโอ้แต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นฟอสต์สตาร์ฟก่อนผมเน้นคลิกนะคอมแบทเอาตัวรอดกันไว้ก่อนนะครับผมฮะเนื่องจากว่ามีนี่ฮะมีสัมพวกของวิกิครับก็เลยอาจจะเลือกมาเป็นฟอสต์สตาร์ฟก่อนนะฮะช่วยเพื่อนได้อะไรได้ด้วยครับเพื่อนได้นะครับผมเวลาโดนสโมกจะได้ไถออกมาจากระยะสโมกสกรีนได้ผมฮะก็เป็นเมดาเลียนนะฮะเดินรถเกาะครับครับแต่เกมนี้แกคงไม่กล้าไปเอาโรชานนะฮะมีทั้งลิกกี้ทั้งเทมป้านี่โอ้โหทั้งแท็บอะไรต่างๆนั้นนายผมอะเสียวสันหลังทุกทีฮะที่เอาโรชานอย่างนี้เนี่ย A player's forces are under attack เกมนี้เป็นเกมที่ปวดกันเยอะมากทำไมไม่ผมมาดูข่าวนะผมการดึกๆเนี่ยถ้าแบทไรเดอร์นี่หลุดแบทนี่ผมว่าเจ็บหนักเลยนะเพราะมันเป็นฮีโร่ที่ดึกๆได้เก่งมากครับอ๋อเริ่มมีแผนฮะเริ่มมีแผน75นี่แบทไรเดอร์ได้บัฟนะเป็นสเต็งโกรเพิ่มอีกนิดนึงมั้งอ๋อครับเรื่องตัวเลขที่ผมไม่เคยจำนะรู้ว่าอะไรเพิ่มอีกเดียวด้านซ้ายครับผมยังไงไล่ล่าทางฝั่งเทมพ่าจะซีนต่อแล้วลงในส่วนของบิดฟิลลิ่งบาสและเมทิโอไปครับผมโดนไม่เต็มเท่าไรนักในขณะที่ตรงกลางแบทไรเดอร์โดนจัดการไปแล้วแล้วตอนนี้จะเป็นไชเตอร์ฟาวรวบมาได้สวยผมในส่วนของแบ็คโคจักเกิลช็อตทิ้งไว้อีกอะไรครับเนี่ยแบ็คโคยังไม่หมดเลยแต่ว่าไททันเตอร์ไม่ตายซะอย่างนั้นผมลากเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยทันทีครับผมริกกี้มารู้ครับผมแต่แกไม่โดนแท็กนะตอนนี้ก็พยายามเนียนๆเปิดแผนที่ให้เพื่อนอยู่ชักกันช็อตมานะผมพยายามที่จะป้องกันไม่ให้รัสทอร์นาโดทิ้งไว้ยังไงก็ต่อไล่ยิงนกอีกโอ้โหจะเอาทั้งนกทั้งคนกันเลยทีเดียวก็ยังไงต่อวินลันเนอร์โดนชูริเคนทอสเข้าไปเรียบร้อยฮะแต่ตรงกลางไทเนอร์ตายครับลิกิเก็บไม่ได้ครับแต่เหมือนจะเป็นการแลกไม่คุ้มนะฮะเสียนกซ้ายมือนี่เทมเพลสินี่แกถล่มป้อมไปได้หรือเปล่ามอสป้อมแตกไปแล้วนะฮะแต่ว่าดันมาถูกใช่ไหมฮะว่าให้แคมป้าได้ฟาร์มไหมจังหวะนี้ครับตัวนี้จะได้ของดีด้วยผมเป็น regeneration นะฮะไม่ต้องกลับบ้านแล้วมีครับกิมลุกก็เหมือนจะโดนเบรกเล็กน้อยนะฮะไอเทมเริ่มไม่ค่อยมาครับน่าจะเปลี่ยนพาร์ทมาในส่วนของการฟาร์มนะฮะหรือเปล่าผมในเฟสนี้ผมจากตอนแรกนี่ที่เน้นฆ่ากะว่าจะฆ่าได้รัวๆแล้วทำเกมขาดไปเรื่อยๆผมแต่ผลไม่เป็นอย่างนั้นนะผมว่าซึ่งทางด้านไอเดียกิ๊กไบนี่ก็มีประสบการณ์ในการรับมือคู่วิกิมารุกับการ์เดนวิสมานี่ค่อนข้างหลายเกมผมไม่ว่าจะเป็นเกมส่วนของเจมส์เข้าด้วยเขาสามารถเอาชนะมาได้ครับผมการฮะทางส่วนของนิม่ามันจะดันป้อมเหมือนต่อครับแต่ไทเทอร์ก็มาในฝานี่ก็เยอะครับด้านหลังป้าเลยยังไงต่อมิงเข้าไปจัดการแบทไรเดอร์อีกหรือเปล่าแบทไรเดอร์ไฟไฟแล้วยังไงต่อไทเทอร์อันติที่สวยผมแล้วหัวควงไปจังหวะนี้เรียบร้อยทันทีผมลงเมจิโอเข้ามาอีกนะผมแบทไรเดอร์ครับยังไงกันต่อพยายามที่จะไล่ล่าทอร์นาโดมาโดนทางฝั่งอินิกมาได้สวยแล้วต่อแมตต์ไปแท็กไปอีกแล้วมาไล่ต่อมิงโอ้โหฮะทุกอย่างกันเลยทีเดียวฮะยังใช้กล้าไปหนึ่งไหมฮะครับก็ทำจังหวะตัดเกมได้สวยผมนะไทยแฮนเตอร์ตัวนี้นะฮะอันนี้ป้อมที่สองครับอย่างนี้ครับอย่าไม่เอานะถอยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่แบทไรเดอร์หลุดวงสโมกนี่มีคนกดในส่วนของจังโก้ออฟแอนดูแรนให้หรือเปล่านะผมเห็นปั๊บขึ้นบนด้วยก็ต้องดูกอนด้ากอนด้าเป็นคนเดียวที่มีถ้าชาร์จมันลดก็ใช่ฮะกดไปหนึ่งทีครับครับก็สัญลักษณ์เหมือนกันนะครับผมแต่ดูที่ไอคอนบัฟนะฮะสัญลักษณ์เหมือนกันกับสกิลเร่งสปีดของอินวอล์กเกอร์นะในส่วนของบัฟที่อยู่บนหัวและตอนนี้ผมกอนด้าตามเทมป้าไปนะฮะถ้ามีเพื่อนของข้ายากครับเทมป้าครับแกยิงกระชั้นสู้ยังได้ฮะถ้า 1-1 นะอาจจะรอซันสไตล์ด้วยหรือเปล่าผมสับหนักนะแต่ว่าตอนนี้ตรงกลางผมฮะก็มากันแล้วละเรียบร้อยไปผมป้อมเป็นของวิลลันเนอร์นะฮะวิลลันเนอร์ก็ยังของน้อยอยู่นะผมแต่ก็มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งครับผม 1,100 ฮะ
กอนดาร์กยังไม่เลิกฮะตามอยู่เหมือนเดิมครับอะไรขนาดนั้นนะครับผมWicked Sith. เราเล่นภาคเนี่ยนะฮะตอนนี้สับไปแล้วผมเทมพานี่ลงไปลึกเกินไปหรือเปล่าผมยังไงต่อผมพยายามจะสโลว์ไว้แต่ว่าเปิดในส่วนของเอเชียนเซอร์เคิลออฟเอนดูแรนซ์ผมสโลว์ไว้อีกหนึ่งจังหวะผมนะทางฝั่งกอนด้าไม่โดนผมแล้วการเป็นแบบนี้สับในส่วนของจีนดาคริกดีคอนแตกไปอีกเรียบร้อยทันทีครับผมมีแบทมากันเหนียวนะครับเผื่อไม่ตายนะครับผมหลายท่านอาจจะงงผมทำไมทริเอนเตอร์นี่มันหมุนแล้วขยับนิดนึงครับผมเพราะเขากด S นะผมเพื่อที่จะประหยัดในส่วนของเรื่องแอนิเมชันนะผมขยับนิดนึงแต่ให้ผลเหมือนกันนะผมเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อครับเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับใครเคยทำนะครับกด S นั่นเองนะดาราฮะทาวเวอร์ต่อครับอีนิกมาเมื่อกี้มารู้นี่จะฆ่าแบทไรเดอร์ให้ได้เลยนะต้องรอวิปสักนี้วิปสักไหนเนี่ยหาวิปไม่เจอฮะอยู่บ้านแกเอาเทมป้ามานะแล้วลงมาแล้วไฟรอกันเลยเดียวผมสโมกไว้ยังไงต่อครับผมโดนไปหรือเปล่าเทมป้ามาแล้วเตรียมร้อยทันทีผมฮะไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากัน2นะฮะ3เลยก็ได้ฮะเทมป้าลิกกี้วิปอีมวอกเกอร์ผมตอนนี้ได้คาสเซอร์โกนเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็เป็นในส่วนของสายที่ว่านะผมจะดูไว้ซันสไตล์โอสแนปแล้วก็เมทิโอครับจะเป็นดีไฟนิ่งแบทนะฮะแล้วแต่สไตล์นะครับแต่ขบวนนี้เนี่ยค่อนข้างตาย1ตัวแน่นอนนะครับแต่ของแก้ทางก็คือในส่วนของฟอสตาร์นะครับตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ด้านล่างเป็นไงบ้างครับด้านล่างฮะแบทเดอร์ไล่ตามครับจับวิลเลเนอร์ไว้หมาขึ้นมาหมาก่อนข้อหมายไม่มาฮะก่อนดาวอะไรตามวินเนอร์วินเนอร์เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไปแล้วฮะหนึ่งตัวส่วนทางโอ้แบ็คโคสวนนี่โอ้ไซโคนหนีฮะต้องกลับดีกว่าครับเนี่ยอินวอล์กเกอร์ไล่ตีอินมาเรียบร้อยครับตัวหลังไปช่วยเทมป้ากับวิฟส์นี่พยายามไล่ฆ่าแต่โคสวอกไปแล้วดัมเบิลมีอย่างนี้ต้องกลับครับเนี่ยแต่สองตัวนี้โอ้โคสวอกไล่บี้ไล่บี้ไล่บี้กดๆเข้าไว้เพื่อนๆคงตามไม่ทันแล้วฮะแต่กดไว้ก่อนนะครับไล่กดไปด้วยเอ้าจะทันไหมยังไงดีโอ้โหมีการฟอร์ซ้ำอะวิฟเซียบอยวิฟเซียบอยฮะแล้วถ้าเทมป้าไปแบบนี้อาจจะตายต่อโอ้โหโดนแท็กไว้ด้วยครับแต่คงต้องกลับบ้านให้อย่างงี้นะฮะง่ายจะโดนโคตรป้อมมาลดเกาะนะครับผมแล้วก็ยิงไปอีกหนึ่งทีนะฮะสำหรับทางฝั่งไรแค่นะผมมาลดเกาะช่วยครับแล้วทาวเวอร์นี้ก็คงรอดยากนะครับมีซัมมอนกับวูเกอร์มาด้วยลูกหมาก็มานะฮะปล่อยตายครับป้อมนี้ก่อนด้านี้ไล่แท็กอย่างเดียวเลยผมเพื่อที่จะเปิดแผนที่ในส่วนของโซนที่ตัวเองมองไม่เห็นนะฮะดูสิว่าใครมาแก๊งอะไรหรือเปล่าหรอกแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วทางฝั่งทาวเวอร์นะส่วนที่2ทางขวามือนั่นเองผมดูเหมือนว่าจะเอาโรชานกันต่อเลยหรือเปล่าแน่นอนครับมีไรแค่นอย่างนี้ครับผมแต่ในด้านหลังนี่ริคิมารุนี่ออกไปนี่จะเจอของดีหรือเปล่านะผมฮะถ้ากดดัสอย่างนี้นี่พี่แกจะช็อกครับผมหรือเลือกที่จะขโมยเอจิสครับผมและลิงก์มาผมฮะแบทไรเดอร์ว่าอย่างไรผมพุ่งเป้าหมายไปลากริกกี้เข้าไปวงในผมทางฝั่งเนี่ยฮะพยายามที่จะช่วยกลับบ้านผมแต่ไม่ทันนะผมโดนเมทิโอเข้าไปผมทั้งไฟอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับผมแล้วการ์เดียนบิสครับผมจะลงมาที่เดิมหรือเปล่าผมแบทไรเดอร์ลงกีนาปาเปิดแผนที่ไปแล้วลงมาจังหวะนี้ผมลิงก์ไปหาที่เพื่อนจะพาเท้าไปหาเพื่อนหรือเปล่าการ์เดียนวิฟโดนไปยิงทีรถเกาะไปด้วยเรียบร้อยผมไซโคนทางฝั่งอีนิกมาไว้อีนิกมาตกลงมาจังหวะนี้โดนรถเกาะอีกครับผมอีนิกมาโดนแท็กอีกแล้วโดนซับไปหนึ่งทีเรียบร้อยจากเกินช็อตมาช่วยพาวเวอร์ช็อตไปอีกแต่ว่าทอร์นาโดมาลอยขึ้นไปผมสำหรับทางฝั่งวินเลอร์โดนแท็กเข้าไปอีกผมเวนวอล์กหรือเปล่าสำหรับเทมป้าด้านหลังครับผมยังไงครับเนี่ยไรแค่นี้รถเกาะแล้วไล่ตกกันเลยเดียวกัสโดนทางฝั่งเทมป้าไว้แล้วพยายามที่จะแท็กหรือเปล่านะผมโอ้โหนะก็ถอยกันไปผมแต่ว่าด้านในวงในเนี่ยสิครับผมอินวอล์กเกอร์เข้าไปทำอะไรในนั้นผมแล้วนี่ฮะโอ้โหสวอกจนได้นะผมฮะโอ้สปิริตตายเนี่ยหัวตัดสินใจสปิริตเรียบร้อยเนี่ยบิยอนก้อนไล่แตกเลยฮะดูกันต่อผมไล่แค่นครับโอ้ยเนี่ยอันติไม่มีจะรอดหรือเปล่าครับไลแคนไลแคนโอ้ยยิงไม่รอดแล้วฮะ
ติดเดอะมินี่สโมคใหม่สักโอ้มีอันติแล้วหนีไปแล้วเอาไงดีมีในตัดมีในตัดตัดตัดเหรอในตัดในตัดในตัดหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันไหมทันไหมไม่ทันหรือเปล่าไม่ทันนะฮะแต่มีเอจิสแตนนะครับอินโบเกอร์ทำให้ดิสตกแล้วก็ตายอีกรอบนะฮะโอ้โหเรียกว่าแกเพิ่มไปหน่อยนะครับครับเมื่อกี้เรียกได้ว่ามือในส่วนของสกิลสกอร์คิวนะครับผมของทางฝั่งไอเดียลยังนำอยู่นะผมแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ครับในเกมนี้ลิกกี้นี่สับคอขาเลยนะครับแต่เทมแกก็น้อยนะตอนด้านี่ไปหาของดีในป่าหรือเปล่าผมมีแบ็คกิ้งบาร์ด้วยนะน่าทนได้จนเพื่อนมาผมว่าอินดิกมาไม่น่าจะไม่รู้ฮะแกนี่ตามนะฮะทางส่วนของคนต่างแล้วตอนนี้ต่างคนต่างตามเออโอ้โหสันสไตมาอู้หูฮะลับแบ็คโคครับแบ็คโคกระต่ายสับกระต่ายสับกระต่ายที่กระทืบกลับฮะโอ้ยอย่างนี้นี่ตลอดฮะแบ็คกิ้งบาร์นี่นะฮะก็คงเป็นสังเวอร์แทนเตอร์ครับแลกกันไปตัวฮะเรียบร้อยครับจิ้มไปจังหวะเมื่อกี้นี่จุ่มกันเลยเดียวแล้วไล่ล่าทางฝั่งกอนดาต่อหรือเปล่านะผมไม่เห็นนะแล้ววินเลเนอร์นี่ยืนยิงคลิปอยู่อย่างนี้นี่จะโดนจัดหนักก็ไม่ได้นะผมมีใครโดนแถมครับเนี่ยตอนนี้แต่ตอนนี้ฮะโอ้โหเปิดแม็กก็ไม่โดนครับทอร์นาโดอ้าวแล้วโดนไปได้ผมเต็มผ้าครับทอร์นาโดไว้นะผมแล้วเมนิโกก็ไปเต็มเปิดดันใส่อยู่ผมมีการดันฟอสตามช่วยแต่ว่าโดนไปเบรกไปจังหวะนี้เรียบร้อยฮะสกอร์31-14นะผมไอเดียตอนนี้เปิดเกมเข้าตรงกลางแล้วฮะซัพพอร์ตมาเยอะฮะทั้งมาทั้งฟอสบลิดนะครับครับไปได้ก็บิงนะฮะไทเทอร์ก็บิงเชียร์เอาจับเลยแล้วลิงช่วยลิงช่วยกันจะรอดหรือเปล่าฮะรอดไหมมีฟอสซัพน่าจะรอดอยู่ครับทางสกูเดนเนอร์ระวังสไตล์นะฮะใช้ก็ช็อตไปไม่โดนครับโดมาโดนวิลเลนเนอร์กับอินิกมาอุ้ยเมื่อกี้ครับผมทอร์นาโดตกลงมาโดนสไตล์พอดีพอดีผมปาซูเวนทอสใส่ทางฝั่งอินิกมาแต่ไม่ตายผมแต่ด้านในวงในเมื่อกี้มารู้ตกลงมายังไงต่อแท็กทางฝั่งการ์เดียนวิสัยโดนโคแสดงก็มีคอสฟิลิตอีกโดน1นัด2นัดแล้วก็ด้านสับแตกไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้แล้วตอนนี้เหมือนว่าจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นหรือเปล่าเตมพาซินมาโซโลทางฝั่งไทเทอร์ไว้สับไทเทอร์กันเลยเดียวไม่สนใจผมแท็กทางฝั่งวิกิมารู้ไว้วิกิมารู้ไม่สนแล้วโทสโลกันต่อเปิดแบ็คคิงบาร์สู้แล้วยังไงต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งไทเทอร์เข้ามาครับผมอะสมัยใส่ทางฝั่งวิกิตายผมก่อนหน้านั้นนี่ก่อนด้าตายไปแล้วตอนนี้ทางฝั่งเทมป้ามุดไปฆ่าทางฝั่งในส่วนของไทเทอร์ตายถือด้วยเช่นกันครับก็ถือเป็นการแรกที่ครับน่าจะไม่คุ้มของทางส่วน SVR นะฮะเสร็จลิกิแครี่ไปแล้วใช่ฮะไอเทมนี้ค้างนานฮะลิกิมารุยังไม่ได้เซนยาชะเลยนะใช่ฮะปกตินี่ควรจะได้อย่างอื่นแล้วด้วยซ้ำนะครับอินิกมาตอนนี้ได้ในส่วนของแบ็คกิ้งบาร์แล้วนะแต่จะช่วยหรือเปล่านั้นคงต้องจะเป็นบริงใช่ไหมแต่วงนอกนี่เสียผมมีทั้งในเรื่องของฟอร์สตาร์ฟทั้งตาไซโกนะครับผมฮะจะดีฟอร์สตาร์ฟแม่ถ้าจะให้ออกจากวงนะครับแต่ไซโคนี่ก็ไซโคช่วยได้อยู่ดีเป็นตัวนะครับครับก็ไม่รู้ทางกิกะไบต์จะรอโลชันที่2หรือเปล่าฮะน่าจะออกสักรอบครับถ้าสุดกิกะไบต์ออกคิวตอนนี้นี่ก็3-4-7นะฮะเท่าตัวพอดีครับครับเลขกำลังสวยเรียกได้ว่าค่ากันนี่เฉลี่ยนี่ถือว่าตัวกว่าแล้วผมต่อนาทีนะเรียกว่า2ตัวครับเกือบ2ตัวต่อนาทีนะปะทะกันอยู่เรื่อยๆผมสำหรับคู่นี้การที่อินโวที่แกมาล่อหรอกเนี่ยโหซื้อเต็มนะ SVRES ตอนแรกนึกว่าจะไปทางส่วนของกีไวซื้อก่อนนะครับพอซื้อก่อนเนี่ยโอ้โหไปไหนไม่ได้2ตัวนะเทมป้ากับลิกิใช่ฮะเรียกได้ว่าเดินดุยๆมานี่ตายฟรีอย่างแน่นอนครับผม1ครั้งนะครับคอนดาก็มีแจมนะไม่รู้เอามาจากไหนครับ มาแล้วอาจจะเปิดกล่องสุ่มได้หรือเปล่าเปิดกล่องสุ่มแล้ว ไม่ใช่ครับเนี่ย เอาละออมหลังมาแล้วอุ๊ยนี่ก็มีแจมนะระวังนะเฮ้ยๆเห็นมั้ยเดินตามเหมือนจะไม่เห็นกันทั้งคู่ครับอินิกมาแกอาจจะไม่ทันสังเกตนะฮะ
เอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยขวายเจ็บไหมแต่จะรอดครับคำดะเรียบร้อยฮะเจ็บตกครับแต่ดีมากดีแบ็คโพสครับแบ็คบาแบ็คโพสนี้ไลแคนติดอย่างชุดนี้ไลแคนโดนสับล่างรอดไหมไลแคนไลแคนไลแคนอีกทีไลแคนเรียบร้อยไหมรอดนะไลแคนไม่ได้ตายไหมคือก่อนตายฮะโอ้แล้วจะหนีไปได้ไหมฮะอันเตอร์นี่เหมือนจะไปรอดติดอย่างนี้เรียบร้อยครับคอนดาซื้อเกิดนะไปไหวแล้วซื้อเกิดทางส่วนของ SIS ไม่น่าตามต่อนะครับทางส่วนอ้าวดูเหมือนว่าจะไม่อยู่ๆแค่นั้นโอ้โหช็อตฮะเก็บไปได้นี่ฮะก็โอ้โหวิลเลอร์นี่ตามต่อผมฮะชักเกอร์ช็อตไปแต่ว่าไม่โดนแบทไรเดอร์ผมแล้วตอนนี้จะตามไปจัดการกอนด้าหรือเปล่าเจอกอนด้าผมยังไงรอลิงหรือเปล่ารอลิงหรือเปล่ารอลิงหรือเปล่าแล้วเวนวอล์กอยู่อย่างนี้แต่ก็มองเห็นอยู่เหมือนเดิมเจอดับเบิลเจมอย่างนี้นะครับผมแล้วสโมกไว้ครับผมกอนด้าว่าอย่างไรกอนด้าพยายามที่จะถอยไปให้ได้นะครับผมเนื่องจากว่ามีแทร็กด้วยนะครับผมเพิ่มมูฟสปีดของตนเองครับก็อย่างว่านะตอนฟินิชอาจจะเห็นว่ากิกะไบต์แกนำนะครับแต่ประมาทไม่ได้นะครับเกมนี้เนี่ยทีมไฟพลาสของทีนี้ก็พลิกแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็โดนไปก่อนเลยผมสำหรับกอนด้านะขึ้นไปบนเนินพอดีครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีวินวอล์กนะผมแต่ว่ามันเขามีเก็บนะครับผมพอดีเดินไปเจอตอพอดีครับผมว่าอย่างนั้นนะครับแจ็คพอตเลยแกจะประมาทนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าแกเอ้ยมีวินบล็อกมีเจ็บไม่กลัวหรอกอีกฝั่งก็มีเจ็บฮะวินบล็อกก็มีเช่นกันครับโอ้โหแจ็คพอตเลยฮะกิกะไบอาจจะไม่กล้าออจนกว่าจะได้เจ็บใหม่นะครับ6นาทีนะฮะไม่รู้ว่าแกซื้อเมื่อกี้หรือเปล่าครับไม่ได้ทันสังเกตถ้าซื้อเมื่อกี้ก็6นาทีนะครับแพทใหม่นี่10นาทีนะฮะถ้าจะไม่ผิด75เนี่ยรอนานกว่าเดิมเอ็มตกหน้าตึงเลยนะฮะก็ต้องใช้เซนชี่กับในส่วนดัสแก้ทางกันไปก่อนนะใช้แก้ขัดกันไปฮะก็มันเป็นการเซนที่นะฮะถ้าดัสนี่โดนบวกก่อนนี่ก็ไม่ไหวครับครับก็คงต้องปักเป็นทางยาวเลยฮะครับเลนการ์นี่ปักให้ทั่วดัสนี่ออกเป็นแนวไล่ฆ่าครับผมส่วนเซนที่นี่ออกเป็นแนวป้องกันแล้วก็บุกตั้งฆ่าบุกใช่ไหมฮะเซนที่เหมือนจะแบบว่าล่อยฝั่งมาโดนก็เป็นไปได้ฮะแบบว่าหลอกฮะครับแบบให้เดินมาก็ตายแบบฟรีๆฮะแล้วตอนนี้ลุยกี้ครับผมก็เดินสบายหมดแต่ว่าอย่างที่บอกผมทางฝั่งไอเดียนี่ก็มีการปักเซนที่ลงไปแล้วนะฮะเนี่ยฮะอาจจะรอให้ออกมาก่อนด้วยครับเนี่ยครับหัวในป้อมเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับเพราะเราเห็นไม่หมดแม่เทมป้าโดนแทร็กครับแกก็เลยแยกวงลงมาฮะไม่ให้เห็นว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับหรือเปล่ากับไปก็เหมือนไม่กล้านะไม่กล้าเสียครับเดี๋ยวจะเสียเปรียบกว่าเดิมนะฮะก่อนดาวแท็กไปเรื่อยครับเห็นหน้าใครก็แท็กไปนะฮะแท็กไว้ก่อนผมเพื่อที่จะได้มองเห็นศัตรูฝั่งตรงข้ามด้วยนะผมฮะเพื่อที่จะมีการวางแผนหรือว่าจะเข้าปะทะอย่างไรหรือว่ามาเยอะก็ต้องถอยก่อนครับตอนนี้เนี่ยผมให้คุณดูวิปส์ครับไอเทมแกนี่น่าสารมากฮะมันการินเพสเหรอครับนี่ปกติเขาได้หายเหยื่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็เข้าใจแกโดนฆ่าเยอะครับผมอ่ะ110ไปดิดูอย่างริกี้นี่ตายไป5ตัวผมบิสนี่ตายไป10นะฮะโอ้คือไม่มีใครโฟกัสแกก็ตายนะฮะเหลือแค่นี้เนี่ยไทเทอร์แอนตี้โดนเศษวิทีโอเล็กน้อยก็ตายแล้วมันปลอดเลยกันฮะไอ้แค่ตัวมีนะครับก็ทำใจฮะกดซ้ำนะสองการดันมาต่อครับกิกะไบต์พยายามดันด้วยอิลูทางส่วนของซับมอนนะฮะไม่อยากตัวเองเข้าไปเสี่ยงครับสัมพันธ์ในส่วนของพุ่งนี้ครับผมใครที่อยู่ใกล้ถึงบางทีสามารถเดินทางไปได้ก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมงานในส่วนของเบบ้าแฟนเฟสด้วยนะฮะไซเบอร์ไปไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปครับผมพรุ่งนี้ผมมีแข่งครับอุ้ยแข่งแล้วแข่งแล้วเกมฟุตบอลซิตี้สตาร์ครับก็เซไม่ไหวนะผมฮะเดี๋ยวตกรอบครับอย่างนี้นี่เองตอนนี้แกก็โอ้โลชานเกิดแล้วเอาไงดีครับตัวที่2กีกะไบก็อินโมเกอร์มาตัวเดียวนะที่เหลืออาจจะรอซ้อนหรือเปล่าครับอุ้ยแต่อยู่ไกลกันเหลือเกินนะฮะผมตัวนี้ก็ปีกไปกันทางซ้ายนะผมเนื่องจากว่าคลิปมันดันมาสูงครับแกก็ถอยนะฮะก็รู้แล้วฮะว่ามีคนก็ต้องมีอย่างน้อยก็มีแทร็ปนะฮะก็ไม่ชัวร์ก็ถอยครับมีในส่วนของobserve ward หรือเปล่าอ๋อของ SBR SBRนี่ครับ
ก็เป็นฝ่ายเอาโรชานแพ้นะผมต่อฟอสสปิริตครับเข้ามาชิวครับผมเห็นแค่เพียงอีนิกมากับวีรอนเนอร์เท่านั้นนะฮะเอาลูกอีนิกมามาดูนะเห็นแล้วแต่จะทันหรือเปล่าเนี่ยโรชานสตันเยอะนี่ไม่ขำนะฮะอ้าวปาเปกมาแล้วยังไงลูกกีมารู้เก็บในส่วนของได้แล้วไทเตอร์เข้ามากระทืบได้สวยครับผมทอร์เนโดแล้วลงเบจิโอเข้าไปผมลูกกีมารู้เจ็บเหมือนกันผมแต่ทางฝั่งอีนิกมาผมแบ็คโคได้สวยแต่ว่าโดนตีกันตรงออกไปแล้วอีนิกมาตายไปเป็นที่เรียบร้อยผมไทเตอร์ครับผมโอ้โหยังไงกันต่อครับรู้สึกว่าตอนนี้เกิดขึ้นมาใหม่ผมแล้วถอยกันไปหรือเปล่าลูกกีมารู้ติดโคสแนปอยู่แล้วถอยไปได้โอ้โหโดนรถเกาะด้วยเช่นกันครับผมแล้วตอนนี้เป็นศึกไล่ล่าโดยล้วนๆผมทาร์เก็ตไปที่ในส่วนของการ์เดียนวิฟหรือเปล่าผมวิ่งเข้ามาดึงการ์เดียนวิฟครับผมลิกกี้มารู้เข้ามาสโมกช่วยแต่ว่าไม่ทันนะผมว่าดาเมจมันหนักเหลือเกินในส่วนของวงรอบผมอีนิกมาเข้ามาจังหวะนี้แบทไรเดอร์ตายไปเป็นที่เรียบร้อยผมแล้วยังไงต่ออินวอกเกอร์อินวอกเกอร์โดนทิมไปหรือว่าไซโคเทมพาไว้ผมเดโซเลเตอร์นะครับเนี่ยของแรงทั้งนั้นของแรงนั้นพาวเวอร์ช็อตมาแต่ว่าไม่ถึงครับผมแต่ว่าบิงไปจังหวะนี้ผมโดนเข้าไปเต็มหลังของทางฝั่งอินวอกเกอร์ครับเมื่อกี้นี้ SVR แกซึ่งเกิด2ตัวนะฮะครับเป็นเทมป้าแล้วก็อินิกมาดูเหมือนว่าไม่จบอยู่แค่นั้นหรือเปล่าส่วนโล2ชั้นตับกดไปกิงวาเลยทีเดียวผมอะมันจะตามทันเนี่ยผมยังไงผมเทมป้านี่ก็จะโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะโอ้ต้องแวะตีขึ้นปากกันเลยทีเดียวนะตอนนี้นาทีที่33ผมเอาแล้วไงผมสกอร์37ต่อ23ผมแต่ว่าจังหวะหน้าโรชานี่ดูเหมือนว่าเป็นปัญหาของทางฝั่ง SVIS นี่ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะผมนะเนื่องจากได้ Aegis ไปด้วยครับนี่เหมือนไทเตอร์แกอันติแมวนิดนึงนะฮะครับเหมือนอันติตอนไซโคลอยู่ป่ะฮะอินบล็อกก็แกไซโคลไปแล้วแกกดตอนใช่ๆครับใกล้ใกล้เคียงกันนะฮะแต่ก็ชนะทีมไฟนะถึงแม้จะแมวนิดนึงนะฮะถ้า SVIS ไม่ซื้อเกิดก็จะมีการแตกที่อาวุธที่3นะครับอ้าวๆๆแล้วตอนนี้หน้าไปโดนทั้งแทร็กทั้งรถเกาะกันเลยเดี๋ยวผมแบทไรเดอร์ครับพุ่งเข้าไปจังหวะนี้จะปิงเข้าไปจับหรือเปล่ารอดิสเอเบิลปิงนี่ฮะมาแล้วนะผมยังไงลากอีนิกมาเข้ามากินนิ่มๆผมสับคริสแตกไปอีก500นะครับผมสำหรับทั้งฝั่งกอนดาครับนี่กินการทิ้งเลยฮะครับไม่ไหวเดี๋ยวเจมไปแจกเขาอีกฟอสซับก็มาแล้วก็ในส่วนของปิงมาจับอีกนะผมแล้วตอนนี้ครับมาป้อมตรงกลางของป้อมอาถรรพ์นะมีเรื่องกันป้อมนี้ตลอดป้อมตรงนี้ไม่แตกสักทีแต่ว่าโอ้โหมีแบ็กจอโปรเทคชั่นหน่อยนะผมนะเนื่องจากคลิปไม่ดันมาแล้วตอนนี้คลิปดันมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับป้อมตรงกลางผมมีการวาร์ปลงไปกันด้านล่างเพื่อผมเอาเกือบบอสไฟไว้แล้วยังไงต่อสโลว์ไว้ผมแต่บอสสปิริตนี่ยังกิ๊กอยู่ผมตอนนี้มาโดนทางฝั่งเทปไพ่แบทไรเดอร์ว่ายังไรลงมาจังหวะนี้แต่ว่ากดเฮสผมพุ่งถอยออกไปได้ผมแต่ว่ายังไม่หยุดอยู่แค่นั้นหรือเปล่าลูกกีมารู้ครับผมเข้ามาดูในวงให้ผมแต่ว่าทางฝั่งไอเดียลนี่ถอยออกไปแล้วฮะดีนายได้ครับวันไม่ดีฮะแม้เกือบตายก็ตามยังมั่นใจนะมีเฮสครับไม่น่าจะตายครับแต่ถ้าโดนใส่คนไปก็ไม่แน่นะเมื่อกี้ใส่คนแล้วบัฟหายนะplayers forces are under attack การเซฟในนาทีที่35นะครับผมก็ยังไม่รู้นะใครจะชนะครับเนี่ยดูท่าทางนี่เกมจะยังไม่จบง่ายนะผมว่าน่าจะยาวฮะดูแล้วถ้าไม่ใครพลาดแบบว่าตายยกทีมนะว่าในเกมยาวๆเขาเนี่ยเขาก็ปะทะกันอยู่โดยตลอดนะผมไม่ได้ดึงเกมฟาร์มแล้วมาตีทีเดียวจบนะเหมือนตอนเทป FPS Final ว่ะใช่ครับ EWC นะ EWC เป็นรีแคสแล้วเกมยอดจริงเกมจีนครับเกมจีนนะแบบว่าตอนประมาณกลางเกมเนี่ยมีคนดูมา100คนนะหลังจากจบเกมก็เหลือประมาณ50คนนะฮะมันสุดยอดจริงเกมนั้นขนาดมีคลาสนะฮะคือจริงๆเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะอยากเล่นปะทะกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้จริงๆผมจำใจต้องเปลี่ยนแผนไปในการกดป้อมไปเรื่อยๆนะครับอยากไปถึงหน้าแน่ครับส่วนของลิกกี้ครับก็เริ่มไม่มีที่ฟาร์มครับเริ่มไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วไม่รู้แกซื้อเจมเพิ่มมาแล้วเจมฮะอยู่ที่แบทดับเบิลเดเมจซะด้วยกอนดาเก็บไปไหมอ้าวแล้วปล่อยครับอาจจะไม่เก็บเพราะว่าแกสโมกอยู่ฮะแล้วบางทีนี่อยู่รุนหานี่ก็จะรู้นะมีการสโมกนะฮะเป็นไรแค่นเก็บไปนะฮะไรแค่นก็เดินมาเก็บดื้อครับ
แต่ว่าก็มีเห็นนะผมเนื่องจากว่าวางแคปไว้ในส่วนของตรงรุ่นออกพอดีเลยนะก็หลายครั้งอาจจะเห็นเวลาสโมเนี่ยจะไม่เก็บรูกันนะฮะเพราะบางทีเนี่ยจะมีวอร์ดบางจุดในจุดรูดเนี้ยแต่ว่าแบทไรเดอร์เมื่อสักครู่นี้เขาไม่ได้เคลียร์หมดหรือเปล่าก็ไอ้เคลียร์แท็กนะก็ไม่ได้เคลียร์กลัวแผนแตกนะครับอาจจะกลับไปเคลียร์ครับตอนนี้ไม่ใครไม้ฆ่าแล้วคงกลับไปเคลียร์แล้วสีน้ำตาลมันยังไงโซนดันฟอนอ๋อฮ่อมาลงในส่วนของ observe ward นะผมแต่ว่าสโมกมาด้วยผมทำให้ไอเดียกีกับไบนี่มองไม่เห็นนะผมแต่ล่างนี่ก็สโมกเหมือนกันนะโอ้เดี๋ยวคนละมุมโลกเลยทีเดียวนะฮะแล้วต้องเซอไปบอกหรือเปล่านะผมใครอยู่ที่ไหนอะไรแล้วมันเกลียดร้านเกลียดมั้ยหันไปมองจอหันไปมองจอพี่จอหนีเลยครับไลแคนครับเป็นแอสตาฟูลัสแล้วเกาะกระดูกนั่นเองก็ปกติไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนใหญ่เป็นเนโคซะส่วนใหญ่ฮะเห็นไลแคนแล้วก็เนโคทุกทีครับตอนนี้ดิสในส่วนของ observe war นะผมด้านบนนะครับตัดวิสัยทัศน์ของ SVIS ออกไปผมแล้วด้านบนนี่จะมีการปะทะกันหรือเปล่าผมปาเฟรมเบรกมาทักทายเล็กน้อยผมแล้วปิงมาจับทางฝั่งอีกมาทันทีผมโอ้โหยังไงอีกมากไม่มีโอกาสในการใช้อันติผมโดนสับครีแตกไปรีเกมารู้ที่ติดอยู่บนล็อกไทเตอร์เข้ามาตามกระทืบซ้ำได้อีกครับผมเมทิโอไล่หลังกันไปจังหวะนี้รีเกมารีโดนทางฝั่งไทเตอร์การ์ดใส่จังหวะนี้เรียบร้อยผมตามด้วยการ์เดียนวีสผมและลงมาติดทางฝั่งไอซ์วอยผมสำหรับทางฝั่งวินรันเนอร์กดวินรันทอยออกไปนะเข้าเร็วกันเลยทีเดียวผมจังหวะนี้ครับน่าจะเสียบาแหลกด้านบนและตรงกลางนะผมสำหรับทางฝั่ง SVRES แล้ว GG กันเลยทีเดียวครับนะเรียกได้ว่าเป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่นะผมแล้วอีลิกมากแกซื้อเกิร์บด้วยนะฮะถ้าซื้อเกิร์บได้จะมีลุ้นนะครับต้องชมแบทไรเดอร์ครับที่กล้าเล่นนะใช่ครับแบทไรเดอร์จังหวะเมื่อกี้นี่ปาเป็นเบรกเห็นนิดๆเนี่ยแกกระโดดไปจับเลยฮะใช่ครับนี่ว่าใครอยู่อะไรไม่สนนะผมอะขอได้เปิดก่อนไว้ก่อนแล้วกันนะผมคีบแกก็ตามดีนะใช่ฮะถ้าอีกไม่ให้ตายก่อนกดเป็นมิราโซครับครับก็จะไปในเกมแรกนะฮะเป็นในส่วนของ Ideal นะครับผมฮะอยู่ฝั่ง The Sentinel ผมสามารถชนะ SVRES ไปได้ผมเก็บแต้มแรกในเกมแรกไปได้นะก็เดี๋ยวส่วนนี้ขอคุณมิกาครับผมปีห้องรอกันเลยแล้วกันนะครับได้ครับกดปิกเป็น 7cc ด้วยนะครับนี่ก็เดี๋ยวตีเดี๋ยวโคสโซนกำลังจะแตกแล้วนะผมนะเป็นพิธีนะครับตีให้แตกผมเรียบร้อยฮะก็เป็นในส่วนของ Ideal Gigabyte ผมสามารถเก็บแต้มแรกไปได้ผมโดยชนะ SVRES ครับผมในเกมต่อไป SVRES ผมจะมาอยู่ฝั่ง The Sentinel และ Ideal Gigabyte อยู่ฝั่ง The Scott ครับผมฮะก็พักกันสักครู่เดียวครับ